สวัสดีวันลอยกระทงค่ะวันนี้นะคะก้อยก็พาเพื่อนๆมาทำกระทงเพื่อที่จะลอยกระทงกันค่ะโดยกระทงที่ก้อยจะนำเสนอนั้นนะคะมีทั้งหมด4แบบเป็นกระทงแบบที่ทำง่ายแล้วก็รักษาธรรมชาติด้วยโดยใช้วัสดุจากธรรมชาตินั่นเองค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆเดี๋ยวไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันนะคะตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะตัดใบกล้วยนะคะเลือกใบที่ไม่แก่ไม่อ่อนค่ะหรือว่าวางไว้ที่ร่มนะคะ 1-2 ชั่วโมงค่ะตากใบกล้วยไว้เพื่อให้มีความนิ่มแล้วก็พับง่ายไม่แตกนะคะตัดต้นกล้วยแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการนำมาลอยน้ำนะคะเพื่อดูความสมดุลค่ะฉีกใบกล้วยให้มีความยาวประมาณ3นิ้วจากนั้นพับตามแบบค่ะเมื่อเราพับตามแบบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาซ้อนกันให้เกิดเป็นมิติค่ะทำทั้งหมด3ชั้นค่ะแล้วก็แม็กไว้ให้อยู่แล้วก็ทำการประกอบนะคะขั้นตอนการประกอบเราก็จะนำต้นกล้วยนะคะมาทำการขีดเป็นวงนะคะเพื่อปิดรอยด้านบนไม่ให้เห็นนะคะจากนั้นเราถึงจะประกอบรูปร่างตามลักษณะที่ในคลิปวิดีโอเลยค่ะติดชั้นที่1ให้เสร็จแล้วนะคะเราถึงจะเริ่มทำการติดชั้นที่2ค่ะโดยรอบในลักษณะตามวิดีโอเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดเศษใบตองที่เกินออกมาดูให้เรียบร้อยค่ะเราก็จะใช้ประมาณ3นิ้วเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็พับครึ่งนะคะแล้วก็ทำแบบในวิดีโอเลยค่ะทำการพัดไว้เยอะๆนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาประกอบเหมือนในรูปเลยค่ะโดยเราจะทำชั้นที่1ให้เสร็จนะคะรอบวงของต้นกล้วยก่อนจากนั้นเราถึงจะเริ่มนะคะชั้นที่2เพื่อให้มันซ้อนกันดูสวยงามนั่นเองค่ะการทำกระทงแบบนี้นะคะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างแบบที่1กับแบบที่2ค่ะโดยเราจะทำการพับเหมือนเดิมนะคะทั้งแบบที่1และแบบที่2เลยค่ะ
มาถึงขั้นตอนการประกอบนะคะเราก็จะประกอบโดยอันที่1นะคะเราจะทำเป็นชั้นแรกค่ะโดยเราจะทำให้รอบวงเลยนะคะจากนั้นเราถึงจะเริ่มชั้นที่2โดยใช้กลีบกระทงแบบที่2ค่ะในการสับหว่างให้เกิดมิติแบบในรูปนะคะการทำกระทงแบบที่4ค่ะแบบสุดท้ายก็จะเป็นแบบง่ายนะคะโดยเราจะพับตามแบบในรูปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนำทั้ง3ชิ้นนะคะมาประกบกันโดยลดหลั่นตามแบบในรูปเลยค่ะให้เกิดความสวยงามจากนั้นเดี๋ยวเราจะพับกลีบด้านในนะคะเป็นแบบนมสาวค่ะโดยวิธีการพับก็จะคล้ายคลึงกับแบบที่1ค่ะแต่เพียงแต่ว่าลักษณะที่สูงขึ้นแบบในรูปนะคะจากนั้นก็ตัดแต่งให้สวยงามค่ะมาขั้นตอนในการประกอบนะคะเราก็จะประกอบโดยใช้แบบที่1เป็นตัวพื้นก่อนนะคะแบบในรูปเลยค่ะติดให้รอบกระทงค่ะจากนั้นก็จะใช้แบบที่2นะคะโดยการสับหว่างค่ะแบบในรูปเลยค่ะเพื่อให้กระทงของเรามีความสวยงามมากขึ้นนะคะเราก็จะเก็บรายละเอียดด้านล่างนะคะโดยการทำเป็นนมสาวโดยใช้ใบมะพร้าวนะคะโดยการฉีกใบมะพร้าวออกเป็น2ส่วนแบบในรูปค่ะจากนั้นเราก็จะไขว้กันนะคะโดยใช้ตะปูเข็มหรือว่าเข็มกลัดนะคะไม้กลัดไว้ก่อนแล้วทำการไขว้สลับกันโดยการงัดขึ้นด้านบนแบบในรูปเลยค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้ใบตองนะคะในการติดกลับลงไปเพื่อปิดรายละเอียดด้านล่างนะคะดูให้สวยงามแล้วก็ดูเรียบร้อยแบบในรูปเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือการตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะให้สวยงามตามที่เราชอบเลยค่ะจากนั้นก็ติดดอกไม้ธูปเทียนนะคะไว้ด้านบนเพื่อที่เราจะได้จุดในวันลอยกระทงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก้อยก็มาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ
ถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ